คนนิจิวะมินาซังวัตชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now นะครับหรือฉันจะรอเธออยู่อีก7ปีข้างหน้าก็ขออภัยด้วยนะครับที่เว้นช่วงแคสเกมนี้นานมากคือช่วงนั้นแอร์เสียแล้วปกติผมมักจะทำงานตอนกลางคืนแล้วถ้ามันไม่มีแอร์เนี่ยห้องผมมันจะกลายเป็นใหญ่เรียกว่าเตาอบเลยเรียกว่าเตานึ่งซาลาเปาดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นแหละคือแบบโอ้ยมันเลยทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้แอร์ผมกลับมาใช้งานได้แล้วก็น่าจะได้แคสเกมนี้ยาวๆแล้วถ้าหากว่ามีเวลาว่างนะนะช่วงนี้ก็เริ่มมีเกมทยอยออกมาให้อยากเล่นอยากแคสเยอะเลยหลังจากผมได้ PS4 มาแต่ตอนนี้เรามาเคลียร์เกมเก่ากันก่อนที่จะไปเริ่มโปรเจกต์ใน PS4 แล้วกันนะครั้งที่แล้วเราเพิ่งตระหนักได้ว่าตัวละครเราหรือฮาโตรุเนี่ยรู้สึกจะได้รับความทรงจำคนอื่นมาแทนที่จะเป็นความทรงจำตัวเองใช่ไหมเพราะว่ามันตลกที่แบบเขาเขียนชื่อตัวเองไว้บนหมวกแต่ว่าเขาไม่มีหมวกไงไม่เป็นไรแค่เริ่มไม่มั่นใจในความทรงจำของตัวเองสักเท่าไหร่แล้วนะนี่พรุ่งนี้นอกจากจะไปเจอริคุคุงแล้วก็ไปหาโฮโนกะด้วยกันมันไหมโฮโนกะต้องอยากเจอเธอแน่ๆเลยโฮโนกะเหรอไม่ได้อะจำไม่ได้ฮะเอ๊ะถ้าพูดแบบนั้นกับโฮโนกะโฮโนกะต้องร้องไห้แน่เลยนะขอโทษทีแล้วกันนะฉันล้อเล่นน่ะเอ้ยอย่าล้อเล่นแบบนี้สิถ้าอธิบายให้โฮโนกะฟังยังไงเธอก็ต้องเข้าใจแน่แล้วถ้าเธอไปเจอโฮโนกะก็อาจจะจำอะไรได้ขึ้นมาบ้างแล้วนะเข้าใจแล้วล่ะงั้นพรุ่งนี้สินะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะกลับบ้านก่อนดีกว่าผมเริ่มจะสงสัยแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่ความทรงจำของเราอ่ะมันเป็นความทรงจำของใครแล้วผู้ต้องสงสัยในตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซากิคือเราได้ความทรงจำของซากิหรือเปล่าเพราะตัวละครซากิเป็นตัวเดียวที่ตอนนี้ผมเห็นว่าเขาใส่หมวกนะคือพยายามนึกอยู่ว่าจะเจอคนใส่หมวกอื่นไหมแต่ก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องดูโฮโนกะก่อนว่าเขาใส่หมวกด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าโฮโนกะใส่หมวกก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ก็มีแค่ซากิเนี่ยแหละที่น่าจะเป็นเจ้าของความทรงจำของฮารุโตะในตอนนี้จริงสิต้องไปเอาของฝากจากอาจารย์อิคิด้วยนี่นะน่าจะยันทันนะรอบนี้ไม่ลืมของฝากแล้วนะเอ้ยผมลืมปิดเฟซแฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุยกับพนักงานก่อนวันนี้อาจารย์อิจิคิอยู่ไหมครับอ้อเด็กเมื่อวานนี่อยู่สิอาจารย์อิจิคิน่ะไม่ว่าจะเช้ากลางวันกลางคืนหรือแม้แต่วันที่หยุดตรวจก็มีคลินิกตลอดเวลาเลยและไอ้ครั้งนั้นที่บอกว่าวันนี้ไม่มีตรวจโอ้ยเราก็ไม่มาเยี่ยมยอดเป็นคนแปลกใช่ไหมล่ะเอ๊แต่วันที่เป็นวันหยุดการที่ประชาสัมพันธ์ยังอยู่ก็แปลกเหมือนกันนะครับขอโทษนะครับ ก็จริงของเธอเลยนะตามนั้นเลยแหละฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ที่จะบอกว่ามีงานก็ไม่ได้มีแค่งานประชาสัมพันธ์เท่านั้นหรอกนะงั้นเหรอครับดูยุ่งหน้าดูเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะยุ่งมากเลยล่ะเธอเป็นญาติของอาจารย์อิชิคิใช่ไหมช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิว่าให้ลดงานลงหน่อยนั่นสินะครับเดี๋ยวผมจะพยายามฝากบอกไปให้แล้วกันนะฉันชื่อโอดะมานะยินดีที่ได้รู้จักนะครับงั้นผมไปหาอาจารย์ก่อนนะครับญาติเหรอทำไมเขาเรียกเราว่าเป็นญาติเนอะโอเคกลับไปหาอาจารย์ดีกว่าง่ายฮารุโตะคุ้งเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นอะไรแล้วหรอครับงั้นเหรอง่ายก็ดีแล้วล่ะเมื่อวานเธอไม่ได้กลับมาหาฉันเลยฉันรับเป็นห่วงนะเนี่ยเรื่องนั้นขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกแค่เธอไม่เป็นไรฉันก็ดีใจแล้วจริงสิเธออยากจะนึกเรื่องเมื่อก่อนให้ออกใช่ไหมล่ะจำอะไรขึ้นมาได้หรือยังครับก็ลองไปโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็จำอะไรขึ้นมาได้นิดนึงแล้วล่ะครับ
งั้นเหรออืมฉันก็จำหลายๆอย่างได้หลังจากที่ฮารุโตะคุ้งเมื่อวานงานเหมือนกันนะจำได้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งเธอกับฉันเคยได้ของขวัญจากเพื่อนเธอด้วยละแล้วก็ยังเคยฟังที่พูดเธอเล่าเรื่องที่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลด้วยจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมยินจำเพื่อนตัวจำไม่ได้ครับผมจำเพื่อนได้แต่ยันจำอาจารย์ไม่ค่อยได้เลยอ่ะงั้นเหรอน่าเสียดายจังเลยนะอาจารย์ครับความทรงจำน่ะมันมีวิธีไหนที่ทำให้นึกออกบ้างไหมล่ะครับนั่นน่ะสินะอย่างเช่นถ้าลองทำเรื่องเมื่อก่อนสักหน่อยแล้วก็อย่างเช่นถ้าลองทำเรื่องเมื่อก่อนซ้ำๆไปหรือลองไปที่ที่เคยไปสมัยก่อนดูก็อาจจะช่วยได้ล่ะนะก็พอฮารุโตะคุ้งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นึกอะไรออกใช่ไหมล่ะครับก็มีทั้งตอนที่จำได้แล้วก็ที่ยังจำไม่ได้นะครับและตอนที่จำได้กับจำไม่ได้น่ะมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าเลยตอนที่จำได้รู้สึกว่าจะได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างนะครับเป็นกลิ่นที่ชวนให้คิดถึงนะครับถึงจะอธิบายไม่ได้ก็เถอะกลิ่นหอมงั้นเหรอฮารุโตะคุ้งรู้จักปรากฏการณ์พลูสหรือเปล่าพารุสหรือพลูสผมไม่มั่นใจว่าอ่านออกเสียงไงนะไม่หรอกครับไม่รู้จักสมองของมนุษย์นามีสิ่งที่เรียกว่าน้ำใช่ไหม นั่นคำว่าน้ำใช่ไหมทำไมตัวหนังสือมันทับกันอย่างนั้นน่ะช่างมันเถอะมาน้ำอยู่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความทรงจำและส่วนที่เป็นหลอดจมูกนั้นจะมีหน้าที่รับกลิ่นแต่สองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้กลิ่นอะไรก็จะจำเรื่องในสมัยก่อนขึ้นมาได้โดยเป็นเรื่องตามธรรมชาติและนั่นก็คือปฏิกิริยาพลูสยังไงล่ะมันก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติที่พอจะเข้าใจได้อยู่แล้วนะคือส่วนสมองสองส่วนเนี่ยมันทำงานอยู่ติดกันพอเราสูญเสียความทรงจำแล้วเราไปอยู่ตรงจุดที่แบบมีกลิ่นอะไรที่ชวนให้คุ้นเคยเนี่ยส่วนความทรงจำก็จะรับรู้ถึงความทรงจำในส่วนนั้นขึ้นมาก่อนเลยผ่านทางกลิ่นซึ่งมันจะรับรู้ไวกว่าการมองเห็นหรือว่าการสัมผัสมากเลยเพราะว่ามันเป็นสองส่วนของสมองที่อยู่ชิดกันมากเพราะแบบนี้ใช่ไหมเวลาผมไปทะเลเนี่ยความทรงจำตอนไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันถึงได้กลับมาหมดเลยทั้งดีและแย่ฮัลโหลตกคุ้งอาจจะอ่อนไหวต่อกลิ่นมากกว่าคนปกติก็ได้ละนะกลิ่นกับความทรงจำนั่นเหรอครับแต่ถึงจะรู้เรื่องนี้ไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะไม่หรอกครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์นี่รู้ละเอียดจังเลยนะครับเนี่ยไม่หรอกนี่มันก็เหมือนกับความรู้ทั่วไปละนะแต่จริงๆเอกฉันก็เกี่ยวข้องกับสมองและความทรงจำนะแต่ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนนี่นะเฮ้อย่างนั้นหรอครับเนี่ยก่อนนะแล้ววันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องนี้ฉันฟังกันเหรอเปล่าหรอกครับพอดีแวะมาเอาของที่อาจารย์บอกว่าจะฝากไปให้พ่อกับแม่ผมนะครับอ๋อฉันเหรอฉันพูดแบบนั้นงั้นเหรอจริงสิเรื่องของฝากนี่คือไม่ได้ได้ยินมาจากอาจารย์โดยตรงหรอกนะครับแค่คิดว่าถ้าอาจารย์มีของที่จะฝากให้แล้วก็นั่นน่ะสินะถ้ามีก็ควรจะดีแล้วนะฉันไม่ได้ออกจากคลินิกมานานแล้วด้วยนะสิหมกอยู่ในนี่นะตลอดเลยล่ะนะฮ่า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 ไม่ขำเหรอขอโทษนะฉันพูดเล่นไม่ค่อยเก่งนะนะไม่เป็นไรหรอกครับเธอจะอยู่ที่เมืองนี้อีกสักพักเลยใช่ไหมล่ะครับก็คงอยู่จนกว่าจะถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับงั้นมาเล่นที่นี่ก็ได้นะถ้าไม่ใช่เวลาตรวจแล้วก็มาได้ตลอดเลยแล้วนะครั้งหน้าฉันจะเตรียมของฝากไว้ให้ก็แล้วกันงั้นเหรอครับเข้าใจแล้วครับงั้นไว้ผมจะมาใหม่นะครับแล้วฉันจะรอแล้วนะแบบนี้ก็แปลกฮะ
ผมจำไม่ได้แล้วด้วยว่าก่อนที่อาจารย์จะพูดว่าจะมีของฝากให้พ่อแม่เราเนี่ยมันหลังหรือก่อนที่จะได้กลิ่นหอมจัดกำยานแต่ประเด็นคือแล้วสรุปไอ้ของฝากนั่นมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยหรืออาจารย์ก็แค่ปั๊มปั๊มเป๋อไปตามสไตล์ของอาจารย์ผมรู้สึกว่าอาจารย์อิจิกินี่ดูเป็นอาจารย์ที่แบบปั๊มๆเป๋อมากเลยนะแต่ก็มีความรู้ด้านการแพทย์ที่ดีมากรู้สึกเขาบอกว่าจบเอกเกี่ยวกับด้านสมองใช่ไหมก็ไม่แปลกใจถ้าจำไม่ผิดจะพูดตอนครั้งแรกสินะที่บอกว่ามีของจะให้ผมจำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยสิประเด็นคนต้องรอดูกันต่อไปแล้วมั้งตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าจะว่าไปตะลุงที่บอกว่าอยากจะเข้าไปในนั้นหายไปแล้วฮะเอาเถอะไปพักผ่อนได้แล้วฮารุโตะคุงเฮ้ยรู้สึกจะเจออะไรมาเยอะเลยฮะไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนถูกกันแน่เนี่ยยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอริคุแล้วก็ลองถามดูดีกว่าวันต่อมาวันพุธปกติแล้วมันต้องมีขึ้นชัตเตอร์แล้วก็เซฟก่อนหรือเปล่านะก่อนที่จะนอนเนี่ยไม่มั่นใจแฮะเอาละไปดีกว่าไปเจอริคุกันแต่ก่อนหน้านั้นต้องเซฟก่อนโฆษณามาแน่ๆเลยผมว่าแล้วก็เป็นซิสยาด้วยนะประเด็นโอเคไปลุยกันต่อวันนี้ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อเจอริคุคุณลุงกลับมาอีกแล้วเหรอคุณลุงยังพยายามจะเข้าไปในนั้นอีกเหรอลุงโอ้ยลุงอยากจะเข้าไปทำอะไรเนี่ยโอเคฮารุโตะคือไปเจอริคุก่อนสินะฉันอยากจะเจอริคุก่อนนะงั้นไปกับเธอครั้งนี้ไปด้วยกันแฮะอาจจะมีอะไรต่างจากเดิมก็ได้มั้งริคุอยู่ข้างบนเหรอซากิไม่โดนห้ามใช่ไหมอ่ะเอ๊ะเมื่อวันก่อนฉันเคยโดนห้ามเยี่ยมน่ะบอกว่าไม่ใช่ญาติหรือพี่น้องก็ไปเยี่ยมไม่ได้เฮ้ฉันไม่เคยโดนนะก็ฉันอยู่ที่นี่นานแล้วอาจจะเป็น VIP ก็ได้แล้วนะมันไม่น่าใช่อย่างนั้นนะซากิแบบนี้ก็แปลกฮะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะผมรู้สึกแปลกๆกับซากิฮะสวัสดีคาเคลุซากิจังนี่ฉันพาลูโตะคุงมาด้วยล่ะเฮ้ฮารุโตะเหรอฮารุโตะจริงๆด้วยเหรอ ไงคาเคลุไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ทำไมถึงมากับซากิจังได้ล่ะฉันเจอฮารุโตะเมื่อวานน่ะตกใจมากเลยล่ะอ่ะแล้วก็คาเคลุวันนี้ริคุไม่อยู่เหรอเมื่อกี้พี่อ้าวซากิแล้วก็ฮารุโตะริคุฉันอยากเจอนายอยู่พอดีเลยล่ะนะอะไรของนายน่ะแต่ฉันก็อยากจะเจอนายเหมือนกันแล้วนะคือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับริคุน่ะนี่ฮารุโตะนายเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนนี่ฮารุโตะนี่คาเคลุเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองนะคือฉันมีเรื่องอยากจะถามนิดหน่อยนะทำไมซากิจังถึงจะเล่าล่ะเรื่องนั้นน่ะแล้วเขาก็คุยกันโดยที่พวกเราไม่รู้ด้วยเนี่ยนะคือคนอ่านไม่รู้พวกเขารู้กันเองขอบคุณมาก อะไรเนี่ยอยู่ๆก็คึกคักกันขึ้นมาเลยนะชัตเตอร์8เวลาที่แสนคิดถึง อย่างน้อยก็มีชัตเตอร์ดีๆกับเขาบ้างการพูดอยู่เลยว่ามีชัตเตอร์ดีๆที่แบบมีเวลาเฮฮาบ้างแล้วก็โดนโฆษณามาขัดจังหวะซึ่งเป็นโฆษณาเกมที่ดูจะมืดมนมากด้วยโอ้ย ขอบคุณมากเลยเปลี่ยนบรรยากาศได้ดีจริง
ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ริคุฟังเฮ้ออาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะถึงจะไม่น่าเชื่อแต่ก็เชื่อแล้วนะเรื่องที่ฉันแอบเข้าไปที่ห้องใต้ดินน่ะมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้แม้แต่คาเครุก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ฮารุโตะใช้คนของโรงพยาบาลมาหลอกฉันก็ได้เรื่องนั้นน่ะคนต้องเชื่อนายแล้วนะฉันรู้ทั้งเรื่องที่แอบฟังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มาปรึกษาด้วยเรื่องแบบนั้นคนทำไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่อยากไปสงสัยอะไรมากนักนะแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็กลับไปวันจันทร์งั้นเหรอขอโทษนะแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยอ่ะอาจจะเป็นแค่ฮารุโตะคนเดียวก็ได้งั้นเหรอเอาจริงนี่มีแต่เรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเลยแล้วนะทั้งเหตุผลที่ย้อนกลับมาวันจันทร์เรื่องบันทึกการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเรื่องเอกสารน่าสงสัยพวกนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องที่โดนใครบางคนไม่รู้ทำร้ายอีกนี่ฉันก็สับสนอยู่เหมือนกันนะนี่ริคุเคยได้ยินเรื่องที่ฉันกับเอาอิสัญญากันบ้างหรือเปล่าไม่เคยนะอาจจะเป็นเรื่องตอนที่ฉันไม่ได้มาโรงพยาบาลนี้ก็ได้นะงั้นเหรอนี่ฮารุโตะฉันรู้นะว่านายมีเรื่องที่สงสัยหลายเรื่องนะแต่ตอนนี้ช่วยคิดแต่เรื่องที่โรงพยาบาลทำอะไรกับทุจริตอย่างเดียวก่อนก็ได้ละมั้งถ้าเรื่องที่ฮารุโตะพูดเป็นความจริงแล้วก็โรงพยาบาลนี้น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆฉันเองก็เข้าใจนะงั้นคิดแต่เรื่องโรงพยาบาลก่อนละกันดีเลยแล้วจะทำอะไรต่อไปดีล่ะเอกสารที่ฉันเจอฮารุโตะไม่ได้ดูข้างในใช่ไหมใช่แต่ลูกคู่พูดเองนะว่าชื่อเอกสารกับชื่อผู้เสียหายนั่นก็คือคาเครุมีคาเครุเขียนไว้อยู่ด้วยก็น่าจะไม่ผิดแล้วนะงั้นเหรอจริงสิขอเปลี่ยนเรื่องแป๊บนะนายไม่ได้เล่าเรื่องเอกสารรายงานบันทึกการผ่าตัดให้ซากิฟังใช่ไหมมีเล่านะว่าลงไปชั้นใต้ดินแต่ไม่ได้เล่าเรื่องว่าไปทำอะไรที่นั่นน่ะรู้สึกไม่ค่อยกล้าเล่าให้ซากิฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากให้เธอมาพัวพันกับเรื่องพวกนี้ด้วยน่ะงั้นเหรองั้นก็ไม่ต้องเล่าให้ซากิฟังด้วยน่าจะดีกว่ามั้งก็นั่นน่ะสินะแต่ทำไมงั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะก็เหมือนที่ฮารุโตะพูดนั่นแหละฉันก็ไม่อยากให้ซากิเขามาพัวพันเรื่องนี้ด้วยหรอกเข้าใจแล้วล่ะเอ๊ะใครเดินผ่านคาเครุนี่ฮารุโตะพี่คุยอะไรกันอยู่งั้นเหรอเป็นความลับน่ะอะไรกันเล่าเล่าให้ผมฟังด้วยสินี่ฮารุโตะนายจำเรื่องของฉันไม่ได้เลยจริงๆงั้นเหรอขอโทษทีนะงั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกฮารุโตะก็เหมือนพี่ชายฉันคนหนึ่งเหมือนกันนะยังไงก็ต้องจำได้อยู่แล้วสัตว์วันแล้วนะคาเครุยังไงฉันต้องจำให้ได้แน่รอก่อนแล้วกันนะ ตอนอย่างนั้นแหละ นี่เดี๋ยวฉันจะไปห้องของโฮโนกะจะไปด้วยกันไหมไปสิคาเครุไหวเหรอไหวๆวันนี้ไม่ง่วงแล้วล่ะงั้นก็ดีฉันมีเรื่องต้องคิดนิดหน่อยนะขออยู่ที่นี่สักพักแล้วกันนะฮารุโตะต้องไปนะโอนากะน่าต้องตกใจแน่ๆเลย เข้าใจแล้วล่ะซากิก๊อกก๊อกโอนากะจังนี่ฉันเองนะซากิจังเข้ามาสิวันนี้ฮารุโตะมาด้วยล่ะโฮโนกะจังไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะเป็นไงบ้างอ่ะ
2วันเองนะและยังมีอีกคนนึงด้วยนะทายซิว่าใครใครกันนะเราไม่เคยเจอคนเราไม่เคยเจอโฮโนกะเนอะโอ้ฮารุโตะคุณใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานมากแต่ดูฮารุโตะคุณสบายดีนะไม่สบายอย่างที่เธอคิดหรอกแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนกันเหรอเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองนะเดี๋ยวฉันเล่าเองก็ได้หรือมั้งก่อนอื่นแล้วก็เล่าเรื่องที่ตัวเองเสียความทรงจำไปใช่ไหมงั้นเหรองั้นคนจำเรื่องของฉันไม่ได้สินะโมโนกะจังไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเขาก็จำได้แน่นอนนั่นสินะฮารุโตะคุณต้องจำได้แน่ๆฮาเครุมาช่วยฉันหน่อยสิสองคนนั้นทำอะไรกันนะอ๋อเดินได้แล้วตกใจหมดเห็นมีเครื่องหมายตกใจแต่ตัวละครไม่พูดอะไรอ๋อต้องกดคุยเนอะกดคุยไม่ติดเฮ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะฮารุโตะนั่นสินะแต่จะว่าไปแล้วเธอโตขึ้นกว่าเมื่อ7ปีก่อนเยอะแยะเลยแล้วนะจริงสินะรู้สึกตัวอีกทีก็สูงขึ้นมาเยอะเลยเฮ้ส่วนฉันก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาเล็กน้อยละน้อยกว่าเดิมแล้วล่ะนี่ฮารุโตะคุงเธอเรียนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าก็ไปที่โรงเรียนอยู่นะแต่ตอนนี้ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลินะแล้วเพื่อนล่ะมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าก็มีสิงั้นเหรอดีจังเลยนะฉันไม่เคยมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยอะไม่ต้องไปห่วงหรอกเพื่อนน่ะแป๊บเดียวก็หาได้แล้วขอบคุณนะนี่ฮารุโตะฮะขอโทษที่จู่ๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะฉันน่ะอีกไม่นานก็ตายแล้วล่ะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโฮโนกะเรื่องนั้นยังไงเธอก็ต้องดีขึ้นแน่ไม่หรอกฉันไม่เป็นไรหรอกก็กลัวนิดๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะโฮโนกะแต่ก็เจ็บใจนะฉันน่ะไม่เคยทำให้ซากิจังร้องไห้เลยฉันอดทนมาโดยตลอดแต่ถ้าฉันตายจริงๆซากิจังต้องร้องไห้แน่ๆเลยแล้วสิ่งเดียวที่ฉันอวดคนอื่นได้ก็คนหายไปเรื่องนี้แหละที่ฉันเจ็บใจมากที่สุดโฮโนกะทำไมนะเจ็บใจจริงๆตอนที่เอาอิจังตายคนที่ร้องไห้หนักที่สุดก็คือซากิจังนะเห็นซากิจังเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเธอเป็นคนที่เหงามากเลยนะฉันกำลังจะไปเจอเอาอิจังแล้วแต่ซากิจังคนต้นเหงาแน่ๆเลยนี่ฮารุโตะคุณฉันขออะไรอย่างได้ไหมเรื่องอะไรกันเหรอฉันอยากให้เธอพาซากิจังไปข้างนอกโรงพยาบาลหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันรู้นะว่ายังไงซากิจังต้องหายดีแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกได้แน่ๆแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีคนแนะนำทางให้ใช่ไหมล่ะฉันเลยอยากขอร้องฮารุโตะคุงน่ะได้ไหมได้สิถ้าซากิจังหายดีแล้วฉันจะพาเธอออกไปข้างนอกแน่ๆเลยเย้สัญญานะสัญญาเลยล่ะเฮ้เขายังชั่วหน่อยฉันคนไม่มีเรื่องอะไรที่ติดค้านแล้วล่ะนะโฮโนกะเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นแบบไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เลยล่ะเนื้ออะไรอะไรคุยอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ความลับเนี่ยอะไรกันแป๊บเดียวก็มีความลับกับฉันแล้วเหรอเนี่ยฮารุโตะมานี่แป๊บหนึ่งได้ไหมเอ๊ะ
ขอคุยสักแป๊บนึงได้ไหมคุยเรื่องอะไรกันยังอยู่งั้นเหรอเออทำไมเราโอ้ยฮารุโตะคุ้งทำไมชีวิตมันถึงได้อนาถอย่างนี้เนี่ยชีวิตน่าเศร้ามากเลยเรื่องที่ฉันจะพูดเนี่ยเดี๋ยวนะนายเป็นอะไรของนายเนี่ยฮารุโตะทำไมดูซึมขนาดนั้นเนี่ยริคุโลกของโฮโนกะเนี่ยโฮโนกะเล่าให้ฟังแล้วสินะใช่โลกที่โฮโนกะเป็นอยู่เนี่ยมันค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแล้วล่ะปอดก็เริ่มแย่ลงจะเดินทีก็ดูลำบากมากเลยล่ะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้เลยพยายามมาคนเดียวตลอด7ปีเลยงั้นเหรอเดี๋ยวนะมาเศร้าตอนนี้มันจะช่วยอะไรได้เล่าไม่แน่โฮโนกะอาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้นะเพราะแบบนั้นฉันถึงได้สืบเลื่อนเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้อยู่ยังไงล่ะนั่นสินะใครๆรู้ก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันกับโฮโนกะนี่นะใช่แล้วล่ะงั้นเหรอนั่นสินะฉันเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะแล้วก็เรื่องที่ฉันจะพูดน่ะมีอะไรงั้นเหรอฉันคิดแล้วล่ะนะยังไงก็ต้องลงไปอีกครั้งนึงล่ะแอบลงไปที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งนึงกันเถอะนะงั้นเหรอแบบนั้นก็อาจจะดีก็ได้นะถ้าเป็นตรงถ้าไปตรงนั้นก็อาจจะรู้อะไรขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่ทำแบบนั้นก็ไม่มีหลักฐานว่าทำโรงพยาบาลนี้กำลังทำอะไรอยู่นะสิถ้าแค่คำพูดของฮารุโตะอย่างเดียวก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกเข้าใจแล้วล่ะนะงั้นลงไป2คนอีกรอบแล้วก็เอาเอกสารนั่นออกมาให้ได้ไม่เป็นไรหรอกคราวนี้ต้องทำให้เร็วกว่าเดิมด้วยล่ะฮารุโตะฮะฉันจะไปคนเดียวริคุตัวแทนของใครสักคนโอ้ยผมว่าชีวิตฮารุโตะคุณมันดู ค่อยๆเศร้าลงเรื่อยๆฮะตอนนี้ริคุคิดจะไปคนเดียวสมมุติว่าถ้าเกมเนี้ยมันออกเป็นไทม์ไลน์เรื่อยๆจริงๆแล้วก็ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชั้นใต้ดินนั่นน่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายพวกเราถึงตายเลยจริงๆนะแสดงว่าถ้าตอนนี้ฮารุโตะไม่ลงไปด้วยริคุก็อาจจะตายเลยก็ได้โอ้ยมีความเสี่ยงสูงมากแต่ว่าการไม่ลงไปเลยก็ไม่มีทางได้หลักฐานเพิ่มใช่ไหมแล้วตอนนี้เรายิ่งมีตัวเลือกที่แบบทำให้อยากทำเรื่องนี้เข้าไปอีกตรงที่ท่านโฮโนกะท่านคาเคลุแล้วยังมีปริศนาเกี่ยวกับตัวเราอีกนะคือแบบไม่รู้แล้วว่าจัดการเรื่องไหนก่อนดีแต่ก็เอาไว้สำหรับพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปพักก่อนนะครับอาริกาโตะกุไซมาสไซโยนารามินาซังเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโมทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโมทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสงสัยว่า Nimo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nimo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nimo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมาสไซโยนารามินาซัง